สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิกจุฬาคิดส์คลับรายการที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้เรียนรู้ว่าการเลี้ยงลูกไม่ได้ยากอย่างที่คิดดำเนินรายการโดยผมหมอหนุ่มนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยผมจะมีโอกาสได้ไปพูดในโรงเรียนอินเตอร์แห่งหนึ่งกับเด็กชั้นประถมเกี่ยวกับเรื่องโรคติดเชื้อระหว่างที่ผมได้เตรียมเนื้อหาที่ผมจะไปพูดให้กับผู้ปกครองและครูของโรงเรียนแห่งนี้ผมก็ถือโอกาสนี้ที่จะเล่าสู่คุณพ่อคุณแม่ผ่านพอดแคสต์ก่อนครับผมกำลังจะไปพูดเรื่องโรคติดเชื้อที่พบได้บ่อยในเด็กชั้นประถมซึ่งก็คงรวมถึงเด็กชั้นอนุบาลด้วยว่ามีโรคติดเชื้ออะไรบ้างที่เราจะต้องรู้จักแล้วก็ระมัดระวังส่วนใหญ่ในการติดเชื้อในเด็กเนี่ยครับมักจะเป็นการติดเชื้อไวรัสโรคที่ติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยพบไม่เยอะนะครับและนี่ก็คือเหตุผลทำไมเด็กเวลาป่วยเราถึงไม่ค่อยจ่ายยาฆ่าเชื้อไงครับเพราะยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะเนี่ยใช้ในการรักษาเชื้อแบคทีเรียสำหรับไวรัสเราให้หายเองครับนะครับจะมีไวรัสที่มียาในการรักษาเนี่ยอยู่ตัวเดียวครับที่สำคัญนะครับคือยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ทีนี้โรคติดเชื้อไวรัสที่พบในเด็กชั้นอนุบาลและประถมเนี่ยมันจะมีอาการยังไงบ้างเนื่องจากมันเป็นโรคติดเชื้อเพื่อนส่วนใหญ่ครับจะมีอาการไข้เป็นสำคัญนะครับอาจจะไข้ต่ำๆบ้างไข้สูงบ้างแล้วแต่ว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสอะไรนอกเหนือจากอาการไข้ก็จะมีอาการของระบบต่างๆของร่างกายที่เราพบบ่อยในเด็กนะครับแน่ล่ะท้อพิษจะเป็นอาการของระบบทางเดินหายใจแล้วแต่ครับว่าไวรัสนั้นชอบอยู่ในทางเดินหายใจส่วนบนก็จะมีแค่น้ำมูกเจ็บคอเสียงแหบแต่ถ้าเกิดไวรัสตัวนั้นชอบลงไปที่ระบบทางเดินหายใจส่วนล่างก็จะมีไออาการไอมากแล้วก็อาจจะมีหอบเหนื่อยตามมานะครับนั่นเป็นระบบแรกคือระบบทางเดินหายใจระบบที่สองคือระบบทางเดินอาหารครับแน่นอนก็มาด้วยเรื่องอาเจียนครับกระเพาะอักเสบนะครับแล้วก็มีอาการถ่ายเหลวถ่ายเหลวเนี่ยอาจจะถ่ายเป็นเนื้อมากกว่าน้ำนะครับหรือถ่ายเป็นน้ำโจ๊กเลยก็ได้ครับเด็กบางคนอาจจะมีอาการปวดท้องร่วมด้วยหรือมีอาการเบื่ออาหารร่วมด้วยได้นะครับนั่นก็เป็นอาการของระบบทางเดินอาหารและระบบสุดท้ายคือระบบผิวหนังและเยื่อบุครับนะครับเยื่อบุก็เช่นส่วนใหญ่จะเป็นเยื่อบุของช่องปากกับเยื่อบุของตานะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้เด็กก็จะมาด้วยเรื่องแผลในปากนะครับถ้าเป็นเยื่อบุตาก็มาด้วยเรื่องการตาแดงถ้าเป็นผิวหนังก็จะมาด้วยเรื่องผื่นครับสรุปอีกครั้งนึงนะครับโรคติดเชื้อไวรัสมาด้วยอาการไข้นะครับแล้วก็บวกอาการของระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็นทางเดินอาหารทางเดินหายใจหรือผิวหนังและเยื่อบุทีนี้เรามาดูครับว่าเรามีวิธีที่จะเรียนรู้อาการเจ็บป่วยของลูกได้ยังไงและพอจะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเกิดจากเชื้ออะไรครับเรื่องแรกที่เราจะมาพูดถึงนะครับก็คือเรื่องไข้สูงครับในเด็กที่มีไข้สูงเนี่ยโดยเฉพาะกินยาลดไข้และไข้ไม่ค่อยลดลงนะครับไข้สูงมากๆหมอหมายถึงว่าไข้ที่เกิน 38.5 นะครับงั้นคุณพ่อคุณแม่กรุณาใช้ปรอทวัดนะครับจะมี2โรคสำคัญครับโรคแรกไข้หวัดใหญ่โรคที่2คือไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่นี่ต้องระมัดระวังเพราะว่าไข้หวัดใหญ่นี่เป็นในเด็กเล็กได้เพราะนั้นเด็กนอกจากไข้สูงและอาจจะมีอาการชักได้งั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้าดูอาการไข้ให้ดีอาจจะต้องเช็ดตัวร่วมด้วยไม่ใช่ให้กินยาแก้ไข้อย่างเดียวนะครับเพราะยาแก้ไข้กว่าจะออกฤทธิ์ใช้เวลาตั้งครึ่งชั่วโมงการเช็ดตัวไข้ลงทันทีเช็ดเสร็จวัดไข้ซ้ำอย่าให้เกินไข้เกิน 38.5 นะครับโรคที่2คือไข้เลือดออกเนื่องจากไข้เลือดออกอาจจะมีไข้สูงแต่ส่วนใหญ่เราเจอไข้เลือดออกในเด็กโตและวัยรุ่นเพราะฉะนั้นเด็กโตและวัยรุ่นก็จะไม่มีชักเนื่องจากไข้สูงแล้วล่ะแต่ไข้เลือดออกนี่มีอาการที่รุนแรงได้นะครับโดยเฉพาะการติดเชื้อในเด็กโตและวัยรุ่นซึ่งมักจะเป็นการติดเชื้อครั้งที่2บางทีก็จะมีการรั่วของน้ำเหลืองออกนอกเส้นเลือดทำให้เกิดอาการช็อกตามมาได้หรือทำให้เกิดภาวะเลือดออกได้นะครับหรือมีอวัยวะสำคัญบางอย่างในร่างกายล้มเหลว
ทั้งโรคไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออกซึ่งทำให้เกิดไข้สูงเป็นอาการนำเด่นเนี่ยนะครับมีวัคซีนในการป้องกันครับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ผลดีพอสมควรนะครับมันหมอค่อนข้างจะเชียร์ให้เด็กทุกคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้งครับผู้ใหญ่ถ้าฉีดได้ก็ดีนะครับวัคซีนก็มีความปลอดภัยสูงประสิทธิภาพก็ดีพอสมควรนะครับที่สำคัญราคาไม่แพงขณะที่วัคซีนไข้เลือดออกยังมีปัญหาในการใช้อยู่บ้างครับเพราะว่าเราแนะนำให้ฉีดในเด็กที่เคยติดเชื้อไวรัสเดงกีมาก่อนหรือเคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเด็กที่เกินอายุ9ปีขึ้นไปเนี่ยถ้ามีประวัติชัดเจนว่าเคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนนะครับการฉีดวัคซีนจะมีประโยชน์ครับสำหรับคนที่ไม่รู้หรือไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนเนี่ยนะครับอาจจะลองติดตามข้อมูลในอนาคตนะครับว่าเราอาจจะต้องตรวจเลือดก่อนไหมเพื่อบอกว่าเคยติดเชื้อมาก่อนที่จะตัดสินใจฉีดวัคซีนกลุ่มอาการที่2นอกจากไข้สูงแล้วคือกลุ่มอาการที่เป็นปอดบวมครับก็คือมีปัญหาการติดเชื้อที่โหนกทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้ก็มักเด็กมักจะมีไข้ไม่สูงนักนะครับแล้วก็มีไอเป็นอาการเด่นและอาจจะมีหอบเหนื่อยซึ่งเป็นอาการของปอดบวมซึ่งมีไวรัสสำคัญคือ RSV ครับซึ่งมีการแพร่ระบาดอยู่ในเด็กในเนอร์เซอรี่เด็กอนุบาลหรือเด็กประถมได้ครับยิ่งเด็กเล็กยิ่งมีโอกาสเป็นปอดบวมสูงนะครับโรคนี้ยังไม่มีวัคซีนครับดังนั้นการดื่มน้ำเยอะๆเป็นเรื่องสำคัญมากเพื่อไม่ให้เสมหะเหนียวและเด็กไอออกได้ครับแต่ถ้าเกิดถึงขั้นเป็นปอดบวมแล้วเด็กมีการหอบเหนื่อยนะครับอาจจำเป็นต้องรับไปรักษาในโรงพยาบาลเพื่อให้ออกซิเจนครับเพราะฉะนั้นเชื้อที่ทำให้เกิดปอดบวมหมออยากให้คุณพ่อคุณแม่คิดถึง RSV ตัวเดียวครับส่วนไวรัสไข้หวัดใหญ่ไม่ค่อยทำให้เกิดปอดบวมนะครับยกเว้นในเด็กเล็กมากๆหรือเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มที่3ครับก็คือมีอาการอาเจียนท้องเสียปวดท้องก็คืออาการของระบบทางเดินอาหารนั่นแหละครับมีไวรัสสำคัญอยู่2ตัวครับคือโรต้าไวรัสและโนโรไวรัสทั้ง2ตัวนี้อาการใกล้เคียงกันครับก็มาด้วยเรื่องไข้ต่ำๆอาเจียนมากแต่ก็หายเร็วนะครับหลังจากนั้นก็จะท้องเสียส่วนใหญ่ถ่ายเป็นน้ำนะครับถ้ารักษาไม่ดีก็จะเกิดอาการขาดน้ำได้นะครับงั้นโรต้าไวรัสเนี่ยก็จะมาในช่วงฤดูหนาวการป้องกันทำได้ยากมากครับปกติท้องเสียมักจะเจอในหน้าร้อนนะครับอาหิวาบิดซึ่งพวกนี้ป้องกันได้โดยการล้างมือให้สะอาดรับประทานอาหารที่ปรุงสุกแต่โรต้าไวรัสกับโนโรไวรัสนี่มีความทนทานมากครับอยู่ในสิ่งแวดล้อมทั่วไปได้ทำให้เราหลีกเลี่ยงยากมากที่จะไม่ติดเชื้อ2เชื้อนี้อย่างไรก็ตามโรต้าไวรัสมีวัคซีนครับโนโรไวรัสยังไม่มีวัคซีนครับวัคซีนโรต้าจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาครับทำให้เด็กที่ติดเชื้อไวรัสโรต้ามีอาการรุนแรงน้อยลงอาจจะไม่ได้ป้องกันไม่ให้เป็นโรคนะครับแต่ทำให้เป็นโรคที่ไม่รุนแรงนะกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่มีแผลในปากกลุ่มนี้ก็จะมีไข้สูงก็ได้ไข้ไม่สูงก็ได้นะครับแล้วก็มีแผลในปากซึ่งทำให้เด็กเจ็บคอครับแล้วเขาจะกินไม่ค่อยได้ครับนะครับพวกนี้ก็จะมีเฮอแพงใจหน้านะครับที่คุณพ่อแม่อาจจะเคยได้ยินชื่อกับมือเท้าปากนะครับสำหรับมือเท้าปากก็จะมีความสำคัญกว่าเฮอแพงใจหน้าครับเพราะมือเท้าปากนี่แพร่ระบาดได้ง่ายมากนะครับอันนั้นเป็นปัญหาสำคัญเลยครับแม้ตัวโรคเองจะไม่รุนแรงนักนะครับปัญหาของเด็กมือเท้าปากและเฮอแพงใจหน้าที่สำคัญก็คือการเจ็บปากทำให้คุณยายกินข้าวไม่ได้กินนมไม่ได้ดื่มน้ำไม่ค่อยได้เพราะนั้นการให้กินของเย็นอาจจะทำให้เขาดื่มน้ำดื่มนมได้ดีขึ้นเพราะของเย็นทำให้ชาครับคุณพ่อคุณแม่อาจจะรู้สึกแปลกที่หมอมักจะแนะนำให้กินของเย็นบางทีให้อมน้ำแข็งหรือกินไอติมเพื่อให้เด็กรู้สึกชาและกินข้าวได้มากขึ้นครับสำหรับเพอแพงใจหน้าเนี่ยไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงแต่มือเท้าปากมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงครับคือทำให้เกิดอาการทางสมองนะครับซึ่งพบน้อยมากนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักครับถ้าเป็นมือเท้าปากแล้วอย่าลืมครับที่จะเฝ้าดูอาการนะเกร็งกระตุกเซชักนะครับถ้ามีอาการ4อย่างนี้นะครับหลังจากเป็นมือเท้าปาก
ต้องรีบหาหมอเลยนะครับสำหรับโรคที่ยังไม่มีวัคซีนในการป้องกันเนี่ยเราก็คงได้แค่ล้างมือบ่อยๆนะครับทำความสะอาดของเล่นเด็กแล้วก็ปิดหน้ากากอนามัยครับกลุ่มสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงก็คือกลุ่มที่เป็นผื่นผิวหนังนะครับโรคที่สำคัญอยู่2โรคครับคือโรคหัดและโรคอีสุกอีใสทั้ง2โรคก็จะมีไข้นำมาก่อนนะครับหัดเนี่ยก็จะมีตาแดงด้วยมีไอเยอะนะครับเราก็จะพบแพร่ระบาดอยู่ทางใต้ซึ่งมีการอันแอนตี้การฉีดวัคซีนหัดนะครับซึ่งถ้าเป็นในเด็กเล็กๆเนี่ยนะครับทำให้เกิดปอดบวมได้และเสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลเห็นความสำคัญของโรคหัดมากกว่าโรคอีสุกอีใสนะครับแล้วก็บรรจุให้เด็กเนี่ยฉีดวัคซีนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเข็มแรกที่อายุ 9-12 เดือนนะครับเข็มที่2ที่อายุประมาณ2ขวบครึ่งนะครับเพื่อป้องกันโรคหัดสำหรับอีสุกอีใสเนี่ยเป็นโรคที่มีความรุนแรงน้อยกว่าโรคหัดครับวัคซีนยังมีราคาแพงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นวัคซีนเสริมถ้าคุณพ่อคุณแม่พอจะมีสตังค์ก็ควรจะให้ลูกฉีดครับไม่ควรจะปล่อยให้เด็กเป็นอีสุกอีใสโดยธรรมชาติอีกต่อไปนะครับพวกนี้ก็จะมีไข้สูงมีตุ่มขึ้นตามตัวนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการคันเด็กสกปรกก็ไปเกาก็อาจจะติดเชื้อแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้นะครับแล้วก็ในคนที่มีโรคประจำตัวบางอย่างหรือในเด็กโตเนี่ยนะครับไวรัสตัวนี้อาจจะหลบปลอดได้มันอีสุกอีใสก็อาจจะไม่ใช่โรคที่ไม่ได้รุนแรงแบบที่เข้าใจในสมัยก่อนนะครับนั้นเป็นโรคที่มีอาการรุนแรงได้ฉีดวัคซีนได้ก็จะดีมากเลยครับทุกโรคที่ว่ามาทั้งหมดเป็นการติดเชื้อไวรัสการรักษาตามอาการครับดื่มน้ำให้เพียงพอรับประทานอาหารได้บ้างก็ยังดีครับแต่ต้องดื่มน้ำให้ได้เพียงพอถ้าท้องเสียอย่าลืมกินเกลือแร่และปรับเปลี่ยนวิธีกินอาหารนะครับกินข้าวเยอะหน่อยนะครับกินโปรตีนน้อยๆแล้วก็งดเส้นใหญ่นะครับจะมียกเว้นก็ไข้หวัดใหญ่เท่านั้นนะครับซึ่งมียาต้านไวรัสซึ่งหมอจะเก็บไว้ใช้ในกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กคนแก่หญิงตั้งครรภ์คนอ้วนหรือเด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างนะครับสำหรับคนที่มีสุขภาพดีถ้าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่การจะให้ยาตัวนี้หรือไม่ขอให้อยู่ในวิจารณญาณของแพทย์นะครับทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่ผมจะไปพูดในโรงเรียนนานาชาติในสัปดาห์หน้านะครับก็นำมาเล่าสู่กันฟังก่อนนะครับเพราะว่ากำลังจะเปิดเทอมลูกคุณพ่อคุณแม่ในวัยอนุบาลและประถมก็ยังจะป่วยจากโรคเหล่านี้อยู่ครับและบางทีก็ทำให้เด็กต้องขาดเรียนบางทีโรงเรียนก็ต้องปิดโรงเรียนเพราะการแพร่ระบาดของไวรัสมันรุนแรงได้ครับแล้วพบกันใหม่นะครับถ้าเรื่องราวที่ผมเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังอาจจะมีประโยชน์สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นช่วยแชร์เรื่องราวของเราต่อไปด้วยนะครับและหากมีคำถามเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกติดต่อผมได้ที่แฟนเพจแล้วก็ LINE นะครับคลินิกจุฬาคิดส์ครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ